สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยค่ะวันนี้เป็นเมนูสุขภาพนะคะพร่าดอกขจรค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีดอกขจรนะคะ1ถ้วยอันนี้เป็นเนื้อหมูล้วนๆไม่มีมันเลยนะคะประมาณสักเอาไปรวนแล้วก็ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะหรือตามชอบกันเลยนะคะแล้วก็มีหอมแดงซอยใบสะระแหน่ตะไคร้ใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยค่ะจะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำหญ้าหวานค่ะหรือใครไม่มีหญ้าหวานก็ใช้น้ำตาลทรายก็ได้แต่ป้าจะไม่ใช้น้ำตาลทรายนะคะทานไดเอทหรือว่าสำหรับคนที่เป็นเบาหวานได้เหมาะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะต้องเริ่มจากเอาดอกขจรของเราเนี่ยไปลวกก่อนนะคะค่ะน้ำของเราเดือดเราก็ใส่ดอกขจรลงไปค่ะพอเขาสุกแล้วก็เอาขึ้นได้เลยค่ะก็เรียบร้อยค่ะเราเอาไปนอกน้ำเย็นให้เขากรอบๆนะคะค่ะทีนี้เราก็มาปรุงน้ำยำกันเลยค่ะน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะน้ำหญ้าหวานนะคะป้าจะใช้1ช้อนโต๊ะค่ะเท่ากับน้ำตาลความหวานนะคะจะมากกว่าน้ำตาลหลายเท่ามากเลยนะคะเราชิมรสดูได้นะคะหญ้าหวานนี้จะไม่มีแคลอรี่เลยเพราะฉะนั้นไม่มีผลกับการเพิ่มน้ำหนักเลยนะคะแล้วก็พริกค่ะหมูสับคลุกเคล้าให้หมูเข้าๆเนื้อตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงว่าจะใส่เยอะนิดนึงแล้วแต่ความชอบนะคะตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็มาตามด้วยดอกขจรของเราค่ะดอกขจรหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือดอกสลิดนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาคลุกเคล้าเขาให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสกันตามชอบเลยนะคะอันนี้จะเหมือนเป็นการพร่านะคะค่ะเพียงแค่นี้เราก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะเมื่อได้รสตามที่ต้องการแล้วนะคะใบสะระแหน่สุดท้ายเลยค่ะทีนี้เราก็มาตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะป้าจะทานคู่กับนี่ค่ะไข่ยางมะตูมที่ป้าทำคลิปไว้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะก็เรียบร้อยค่ะพร่าดอกสลิดนะคะทานคู่กับไข่ต้มมื้อเย็นของป้าค่ะลดน้ำหนักลองทำรับทานกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ